ไข่มุกก็อยู่กันที่ราชบุรีไข่มุกจะพาเพื่อนมากินมาเที่ยวกันที่ The Ad Cheat Riverside Resort นะคะเดี๋ยวตามไข่มุกมากันเลยนะคะว่าที่เนี่ยจะสวยขนาดไหนไปกันเลยค่ะน้ำอะไรอะคะน้ำมะขามมะนาวทางรีสอร์ทเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกเป็นกลิ่นก็จะมีกลิ่นมะลิกลิ่นกุหลาบลาเวนเดอร์ก้านพลูแล้วก็ดอกโมกแต่ว่าไข่มุกอะเลือกเป็นดอกโมกไปแต่เราจะเลือกกันตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะไปเข้าห้องกันค่ะจากเราเช็คอินกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะมาที่บ้านพักของเราเราอยู่กันที่เรือนแม่กองนะจ๊ะอันนี้คือจะเป็นห้องแบบเป็นห้องแฝดก็คือจะมีห้องของเจ้าจอมแล้วอีกห้องหนึ่งเป็นพนักงานห้องสองห้องนี้จะเชื่อมต่อกันได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องในกันดีกว่าอันนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศภายในห้อง ตอนที่เราเช็คอินอะทางพี่พนักงานเขาจะถามเราก่อนว่าเราอยากได้กลิ่นอโรมาแบบไหนเปิดเข้ามาปุ๊บเราจะได้กลิ่นหอมเลยห้องน้ำกว้างมากอะคือเหมือนอยู่สมัยก่อนเลยอะ wow. อันนี้เป็นส่วนของห้องนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องพนักงานกันอีกห้องหนึ่งก็คือจะเป็นบ้านแฝดเปิดประตูเชื่อมกันได้ wow. นี่นะคะอันนี้จะเป็นอีกห้องนึงคือประตูจะเชื่อมกันได้แบบนี้เปิดประตูห้องฝั่งนี้ออกมาก็คือเห็นวิวเลยเห็นวิวริมน้ำเห็นวิวสระน้ำเขาบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่วิวดีที่สุดสวยที่สุดนะคะอันนี้จะเป็นมินิบาร์หมวกล่มชุดเป็นพ็อปมีให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีชุดมอนมาให้เราใส่ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งชุดมอนเอาผมทรงโมฮอคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านตัดผมแบบสมัยโบราณอันนี้คือเขาจะแบบว่าเป็นเหมือนแบบหมู่บ้านเก่าๆวันนี้เรามาอยู่ชุดมอนโมกวนตีนขมับแม่นะคะอีปริกมึงไปสั่งน้ำหวานให้กูหน่อยสิอีผินเอ็งตามข้ามาเร็วๆสิวะป้าขายอะไรคะอันนี้อันเท่าไหร่ครับอันนี้นะคะจะเป็นแบบ afternoon tea นะคะก็จะเป็น afternoon tea แบบไทยๆอันนี้อะไรอะแตงโมกินกับปลาแห้ง waffle นมอะกินกับข้าวหมากถ้าเก็บโบราณเราก็ต้องนั่งท่านี้แหละกำลังคิดอยู่ว่าแตงโมกับปลาแห้งมันจะเป็นยังไงวะก็เป็นแตงโมปลาแห้งเราตรงนี้จะเป็นที่ที่เขาไว้จัดงานแต่งงานwow. แล้วตรงข้างล่างก็จะเป็นห้องประชุมสัมมนาเอา iPhone 11มาจำนำค่ะของฉัน ยองบะเซียวป้าป้าเอามาโอ๊ยโอ๊ยI'm sorry.
ไปโบเบค่ะไม่ได้หรอกตอนนี้นะคะเราก็นั่งทานข้าวกันที่ริมน้ำของรีสอร์ทดีแอทรีสนะคือบรรยากาศดีมากเลยอะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากมาเที่ยวพักผ่อนนะคะใกล้กรุงเทพก็คือแนะนำให้มาที่นี่เลยเพราะว่าขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงเนาะที่เรามากันขับรถมา2ชั่วโมงก็ถึงแล้วก็คือมาพักผ่อนถ่ายรูปจิบกาแฟในคาเฟ่เนาะคือดีค่ะแนะนำให้มานะไข่ขอตัวกินข้าวก่อนทริปหน้านะคะถ้าอยากรู้ว่าไข่มุกจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไข่มุกด้วยนะคะบ๊ายบายอันนี้เปิดไงฉันก็ไม่ฉันเปิดไม่ได้ไม่ใช่มันเปิดคือต้องช่วยกันเหรอไม่ใช่เอี๊ยมต้องมาเปิดเออนั่นแหละอ่ะเอาใหม่มันไม่ใช่ใครก็เปิดได้